นี่คือที่ตั้งของเขื่อนในโครงการผ่านน้ำยวมที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาและนี่คือจุดที่แสดงให้เห็นถึงเม็ดเงินของจีนใน293โครงการที่กระจายอยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดแล้วโครงการผ่านน้ำยวมสัมพันธ์ยังไงกับจุดบนแผนที่เหล่านี้โครงการพัฒนาของรัฐบาลไทยไปเกี่ยวอะไรกับการลงทุนนอกประเทศของจีนที่สำคัญความสัมพันธ์ทั้งสองเรื่องนี้มีความหมายยังไงกับพวกเราประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งหนักซึ่งทำให้เกษตรกรในลุ่มน้ำภาคกลางได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากแล้ววิธีทางเดียวที่จะแก้ปัญหาภัยแล้งก็คือโครงการผ่านน้ำจากแม่น้ำยวมและแม่น้ำสารวินมาเติมเขื่อนภูมิพลความหวังของคนเจ้าพญาทั้งหมดเนี่ยก็จะได้รับการแก้ไขครับโครงการผ่านน้ำยวมคืออะไรโครงการผ่านน้ำยวมมีชื่อเต็มๆว่าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพลแนวส่งน้ำยวมอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลโครงการเนี้ยเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคกลางโดยการใช้วิธีการนำเอาน้ำจากภาคเหนือตอนบนเข้าไปเติมซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นสิ่งที่คิดกันมาตั้งแต่ปี2520และเริ่มมองหาความเป็นไปได้ในปี2535จากการสนับสนุนของ World Bank หรือธนาคารโลกพูดง่ายๆก็คือการนำเอาน้ำจากแม่น้ำยวมเข้าไปเติมในแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้กลายมาเป็นชื่อเล่นของโครงการที่รู้จักกันในสื่อว่าโครงการผ่านน้ำยวมและเขาจะทำกันยังไงเจ้าของโครงการอย่างกรมชลประทานเสนอว่าถ้าจะเอาน้ำจากน้ำยวมไปเติมแม่น้ำเจ้าพระยาจะต้องทำผ่าน7เครื่องมือด้วยกันแต่จะมี3เครื่องมือหลักๆก็คือ 1. เขื่อนน้ำยวม 2. สถานีสูบน้ำและ 3. อุโมงค์ส่งน้ำซึ่งทั้งหมดที่ว่ามันเนี่ยต้องสร้างขึ้นมาใหม่อันแรกก็คือเขื่อนน้ำยวมทำหน้าที่เหมือนอ่างคอยเก็บน้ำจากแม่น้ำยวมไม่ให้ไหลไปยังแม่น้ำสารวินแต่ว่าอ่างที่ว่ามันเนี่ยกว้างกว่า 2,000 ไร่อันที่2สถานีสูบน้ำมีหน้าที่นำเอาน้ำที่อยู่ในเขื่อนน้ำยวมส่งลงไปยังเขื่อนภูมิพลปีละเกือบ 1,800 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ก็ต้องจ่ายค่าสูบน้ำต่อปีเกือบ 3,000 ล้านบาทและสุดท้ายอุโมงค์ส่งน้ำที่ขุดลอดผ่านภูเขายาวกว่า61กิโลเมตรมันจะทำหน้าที่นำน้ำจากแม่น้ำยวมส่งไปยังแม่น้ำปิงเพื่อไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลและไปเติมเจ้าพระยาอีกทอดหนึ่งซึ่งหากรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการผ่านน้ำยวมแล้วคาดว่าจะใช้งบประมาณมากถึง 70,000 ล้านบาทแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือ EIA หรือรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการผ่านน้ำยวมได้มีการศึกษาลักษณะการลงทุนที่เรียกว่าPPP หรือการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำแน่นอนว่าโครงการขนาดใหญ่ๆที่ใช้งบประมาณมหาศาลขนาดนี้ต้องกลายเป็นที่จับตามองและถกเถียงกันในสังคมอยู่แล้วการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือในชื่อ EIA ร้านลาบนะคะเป็นการนัดแกนนำชาวบ้านมาพบที่ร้านลาบร้านกาแฟแล้วก็เอาไปลงในรายงานว่าเป็นการประชุมจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เห็นความไม่ชอบมาพากลความเร่งรัดพยายามทำให้โครงการมันน่าสร้างแต่คำถามก็คือประเทศไทยภาคกลางของไทยขาดแคลนน้ำจริงหรือไม่อย่างที่บอกไปตอนแรกความคิดที่จะนำน้ำจากภาคเหนือไปแก้ภัยแล้งในภาคกลางถูกคิดมา45ปีแล้วถ้านับตั้งแต่ปี2520แต่แล้วทำไมโครงการที่ถูกปัดตกพับเก็บไปหลายครั้งเพราะเรื่องงบประมาณจึงกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งการที่จะตอบคำถามนี้ได้เราอาจต้องลองมองตัวคนที่ผลักดันโครงการให้กลับมาซึ่งก็คือนายวีรกรคำประกอบที่เป็นทั้งส.ส.และคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบโดยคนกลุ่มนี้คือคนที่รัฐบาลเชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สภาเลือกขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำวีรกรคำประกอบมีส่วนสำคัญอย่างมากในการทำให้โครงการผ่านน้ำยวมกลับมาเป็นรูปเป็นร่างอีกครั้งสิ่งที่ขาดก็คือน้ำต้นทุนจากเขื่อนภูมิพลนี่ครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 40% ของอ่างเก็บน้ำซึ่งเก็บได้ 13,500 ล้านยังขาดอีกประมาณ 8,000 ล้านครับอ
่างเก็บน้ำภูมิพลหรือเขื่อนภูมิพลมีน้ำอยู่แค่ 40% มาตลอด10ปีที่ผ่านมาแต่เรียนกับท่านว่าเราต้องทำครับน้ำต้นทุนถ้าไปเกิดไม่ได้แล้วเราจะได้จากแม่น้ำยวมการผันน้ำยวมเนี่ย 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนั่นคือเฟสที่1เรายังสามารถที่จะดึงน้ำจากน้ำสารวินมาร่วมด้วยอีกครับท่านประธานครับเพราะนั้นเนี่ยจะเอาน้ำจากสารวินมาเฉพาะในหน้าน้ำนะครับมาเติมเข้าอ่างเก็บน้ำฝนก็ไม่มีปัญหาครับสามารถที่จะทำได้นะครับวีรกรได้เคยพูดไว้ว่าการสร้างเขื่อนผันน้ำยมครั้งนี้จะเป็นการลงทุนให้ฟรีจากรัฐบาลจีนโดยที่รัฐบาลไทยไม่ต้องลงทุนเองสักบาทไม่ใช่เฉพาะโครงการผันน้ำยมเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงโครงการผันน้ำจากแม่น้ำเมยอีกด้วยที่รัฐบาลจีนจะเข้ามาลงทุนให้ฟรีทั้งสองโครงการรวมกันแล้วต้องใช้เงินลงทุนมากถึง 110,000 ล้านบาทและบริษัทจากจีนที่วีรกรมักจะหยิบยกมาพูดถึงเมื่อมีนักข่าวไปถามก็คือ Noringko หรือในอีกชื่อหนึ่งว่า China North Industry Corporationเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในจีนที่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของโดยบริษัทโนริงโกะมีเป้าหมายหลักเพื่อทำการวิจัยพัฒนาผลิตอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารให้กับกองทัพจีนแต่จะเรียกโนริงโกะว่าเป็นบริษัทก็คงไม่ถูกต้องนักน่าจะต้องเรียกว่าเป็นเครือบริษัทซะมากกว่าเพราะภายใต้โนริงโกะยังมีบริษัทเล็กๆอีกมากกว่า46บริษัทที่ทำงานแตกต่างกันไปและบริษัทเล็กๆ เหล่านี้ก็ยังมีบริษัทที่แยกย่อยลงไปอีกมากกว่า228บริษัทบริษัททั้งหมดเหล่านี้ทำธุรกิจหลากหลายด้านมากตั้งแต่น้ำมันและแก๊สเหมืองแร่ส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์การลงทุนและวิศวกรรมขนาดใหญ่นอกประเทศซึ่งธุรกิจวิศวกรรมขนาดใหญ่นอกประเทศนี่แหละที่มาสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาของไทยอย่างผันน้ำยวมถ้าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทก็จะเห็นว่าโนริงโกะเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นหนึ่งในตัวแทนสำคัญของประเทศจีนในการผลักดันความร่วมมือ Belt and Road Initiative หรือที่เรียกกันในสื่อว่าเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่ใหม่และยังเป็นยุทธศาสตร์ในการเชื่อมความร่วมมือระหว่างการทหารกับภาคประชาชนตัวอย่างผลงานของบริษัทโนริงโกะที่เคลมว่าเป็นการร่วมผลักดันเส้นทางสายใหม่ใหม่ก็คือโครงการสร้างรถไฟฟ้าลาฮอร์สายสีส้มที่เพิ่งเปิดใช้เมื่อ2ปีที่ผ่านมาในประเทศปากีสถานและการสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำไผ่ในประเทศลาวที่เปิดใช้เมื่อปี2561ทางบริษัทโนริงโกะยังย้ำอีกว่าโครงการวิศวกรรมขนาดใหญ่เหล่านี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ Go Global ของรัฐบาลจีนที่สนับสนุนให้เอกชนภายในประเทศออกไปลงทุนยังต่างประเทศหากโนริงโกะคือแขนขาของโครงการ BRI แล้วโครงการผันน้ำยวมที่ทางบริษัทโนริงโกะเสนอตัวเข้ามาทำจะหมายความว่าอะไรประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมาก่อนอันนี้ชัดเจนคือทุนนิยมจีนเนี่ยรัฐเป็นตัวเบิกนำผู้นำของรัฐผ่านหน่วยงานต่างๆนี่ก็จะเป็นตัวสร้างงานเพื่อที่จะไปลงทุนประโยชน์ที่แอบแฝงก็คือการเข้ามามีอิทธิพลต่อนโยบายและการตัดสินใจการเข้ามาเป็นพันธมิตรเพราะว่าตอนนี้จีนสิ่งที่จีนต้องการมากที่สุดก็คือเปลี่ยนจากคนที่ทำตามกฎของอเมริกามาเป็นคนที่สร้างกฎเองเพื่อต่อรองกับอเมริกาคือไอ้ One Belt One Road BRI นี่แหละคุณจะเข้ามาอยู่ใน BRI ได้เนี่ยคุณก็ต้องเป็นโครงการซึ่งจีนเห็นชอบใช้เงินจีนกู้เงินของ AIIB ซึ่งก็คือของจีนแล้วก็คุณก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการค้าอันนี้ไปตลอดใครเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ล่ะก็จีนใช่ไหมครับมันก็คือการช่วงชิงสภาวะการนำของโลกเท่านั้นเองมันเป็นเกมการเมืองของมหาอำนาจ